สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างงานการไดคัตนะครับกับตัวโปรแกรม GetCut 4นะครับโอเคขั้นตอนแรกก็ให้ไปนิวกระดาษขึ้นมานะครับตัวงานชิ้นนี้ผมจะใช้เป็นไซส์13คูณ19นิ้วนะครับจะได้หน้ากระดาษขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกไม้บรรทัดออกมาครับก็คอนโทรล R นะครับให้เปลี่ยนหน่วยนะครับคลิกขวานะครับแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลากเส้นไกด์นะครับคลิกตรงรูปไม้บรรทัดนะครับแล้วลากออกมานะครับด้านซ้ายเนาะฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่4เซนนะครับมาลากไกด์มา4เซนนะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็น 3.5 ประมาณ 3.5 ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ 3.5 เหมือนกันด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้จะใช้อยู่ที่6เซนนะครับหลังจากลากเส้นไกด์เสร็จแล้วนะครับก็ให้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับลากตั้งแต่ตรงนี้เลยมาสุดในเส้นที่เราลากไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ get cut นะครับแล้วก็เลือก setting ตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้ mark อยู่ที่13มิล นะก็ให้มาเลือกตรง job mark gcc aas ตรงนี้นะครับให้เลือกเปลี่ยนนะครับจาก mark ตรงนี้ที่เมื่อก่อนมันอาจจะเป็น20หรือ25ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น13อันอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วกดโอเคครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่ครับแล้วก็ไปที่ get cut นะครับแล้วก็เลือกเป็น set job mark ครับมันก็จะขึ้นเป็นตัว mark โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ลบสี่เหลี่ยมด้านในออกแล้วก็ลบเส้นไกด์ออกไปเลยครับเราก็จะได้มาร์กนะครับในกระดาษเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกมาร์กไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเอางานเข้ามานะครับเอาชิ้นงานมาวางตัวนี้ผมก็จะก๊อปงานนะครับมาวางหลังเนี่ยอันเนี้ยเป็นงานที่ผมสร้างไว้เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นงานที่ผมสร้างไว้เสร็จแล้วผมก็คุมงานไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ copy แล้วก็มาหน้างานที่เราสร้างมาเมื่อกี้แล้วก็วางวิธีก็คือจัดเรียงยังไงก็ได้นะครับให้ไม่เกินมาร์กนะไม่เกินเส้นมาร์กตรงนี้นะครับห้ามเกินมาร์กออกมานะครับหรือใกล้มาร์กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เวลาการอ่านของเครื่องนะครับจะทำให้มาร์กเออร์เลอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมทำการแยกเส้นตัดออกก่อนเส้นตัดกับชิ้นงานนะครับแนะนำให้แยกกันอยู่คนละเลเยอร์นะครับเปลี่ยนเส้นตัดให้เป็น 0.001 ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเส้นตัดไว้นะครับแล้วก็ทำการสั่งปริ้นนะครับออกจากเครื่องพิมพ์นะครับก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็สั่งพิมพ์ปกติได้เลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการปิด
ตรงตัวเลเยอร์งานนะครับแล้วเปิดตรงตัวเลเยอร์ตัดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกกุญแจตัวเนี้ยติ๊กออกด้วยนะครับแล้วก็กด Ctrl A นะครับหรือคุมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับไปที่ Get Cut นะครับแล้วเราก็ไปที่ Cut นะครับหลังจากนั้นก็รอให้โปรแกรม Get Cut 4เปิดขึ้นมานะครับงานตัวนี้ผมจะทำการปรินท์ไว้แล้วนะครับทำการปรินท์ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่ setting นะครับ standard setting นะครับแล้วก็ไป reset นะครับ crop mark ตรงนี้นะครับ register crop mark นะฮะแล้วก็เลือกนะครับไซส์ตรงเนี้ยให้เหมือนกับที่เราเลือกในโปรแกรมเมื่อกี้นะครับใน AI เมื่อกี้ก็คือให้เลือกเป็น13เป็นไซส์เป็น13นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เลือกเป็นรุ่นของเรานะครับแล้วก็เลือกเป็น Cut with AAS นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ทำการใส่กระดาษเข้าไปนะครับจากนั้นก็นำชิ้นงานนะครับใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับแนะนำนะครับวิธีการใส่ก็คือให้ลูกล้อเนี่ยอยู่หลังมาร์กนะครับต้องอยู่หลังมาร์กห้ามเข้าไปอยู่ในมาร์กนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเครื่องมันจะอ่านไม่ได้นะครับต้องให้มันอยู่หลังมาร์กเหมือนในวิดีโอนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเราก็เอาลูกล้อลงนะครับทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็กด Origin Set 2ครั้งนะครับเพื่อให้หัวตัดนะครับจับงานใหม่นะครับว่าตอนนี้มันอ่านหน้ากว้างขนาดของตัวกระดาษอยู่ที่เท่าไหร่นะหลังจากที่ตัวเครื่องนะครับอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เลื่อนหัวตัดนะครับให้ไปอยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดนะครับกดออนไลน์นะครับแล้วเลื่อนหัวตัดเห็นไหมครับให้หัวตัดอยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดนะครับแล้วกดออนไลน์แล้วก็กด read material นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเลขตรงหน้ากว้างตัว landscape ตรงตัวนี้นะครับหน้ากว้างความยาวตรงนี้ของงานมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามงานที่เครื่องจับได้นะครับในงานที่เราใส่เข้าไปในเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ไป preview ครับมันก็จะได้งานที่เรา preview ขึ้นมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็กดตัดได้เลยครับกดตัดไปปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะสั่งการอ่านมาร์ก4จุดนะครับแล้วก็ทำการตัดหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะอ่านมาร์กก่อนนะครับ4จุดแล้วก็จะทำการตัด